รัฐบาลชวนบริจาคช่วยเหลือโศกนาฏกรรมหนองบัวลำภูรองโฆษกนายกรีบแจ้งเหตุผลสืบเนื่องจากเหตุสะเทือนใจคนทั่วโลกต่างแสดงสัญลักษณ์ไว้อะไรให้กับประเทศไทยในทุกด้านในช่วงเวลาบัวลำภูซึ่งภาพที่ถูกเผยแพร่ออกไปทางสื่อในทั่วโลกต่างสร้างความเสียใจและเห็นอกเห็นใจอย่างยิ่งต่อการสูญเสียครั้งนี้ทว่าล่าสุดกำลังเป็นประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจเมื่อกวางไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้โพสต์เฟซบุ๊กและTwitter ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุโศกนาฏกรรมหนองบัวลำภูโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าสามารถบริจาคช่วยเหลือโศกนาฏกรรมหนองบัวลำภูที่บัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีโดยยอดเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นั่นทำให้กลายเป็นประเด็นดราม่าตามมาว่ารัฐบาลทำไมต้องมาขอรับบริจาคกับประชาชนในเมื่องบประมาณส่วนกลางสำหรับการช่วยเหลือในกรณีแบบนี้ก็มีเป็นหน้าที่รัฐบาลหรือเปล่าที่ต้องเยียวยาผู้สูญเสียขณะเดียวกันก็มีหลายคนที่โอนเงินไปร่วมบริจาคด้วยโดยเกี่ยวกับประเด็นดราม่าที่ตามมานี้ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งคอมเมนต์ว่าต้องมีดราม่าอีกแน่ๆใครไม่อยากทำก็แค่อยู่เงียบๆซึ่งทางกวางไตรสุรีก็ตอบกลับว่าใช่ค่ะแค่เผื่อใครอยากทำบุญจะได้มีอีกหนึ่งช่องทางที่ไม่โดนมิจฉาชีพหลอกขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ